จ่าสิบเอกยังอยู่ห่วงของในบ้านเพื่อนบ้านเห็นกับตายังคงมีเรื่องราวมากมายที่ต้องตรวจสอบความจริงกันต่อไปสำหรับเรื่องราวของจ่าสิบเอกรายหนึ่งที่ออกมาสร้างเรื่องราวในจังหวัดนครราชสีมาหลังไม่พอใจที่ตัวเองไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างจากโครงการสร้างบ้านสวัสดิการทหารจนไม่สามารถควบคุมความคิดและตัวเองได้อีกต่อไปล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานว่านายบินนามสมมุติเพื่อนบ้านของจ่าสิบเอกได้ออกมาเล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติตามความคิดเห็นส่วนตัวที่เจอมากับตาว่าช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่จ่าสิบเอกถูกเจ้าหน้าที่จบเกมชีวิตตนได้พบกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติหลังมองเข้าไปภายในบ้านแล้วพบว่าหลอดไฟที่ด้านหลังบ้านของจ่าสิบเอกยังเปิดค้างไว้อยู่ต่อมาตนก็พบว่ามีเงาปริศนาคล้ายเงาของผู้ชายใส่กางเกงขายาวยืนอยู่ข้างเต็นท์ที่ตั้งอยู่ภายในบ้านของจ่าสิบเอกบรรยากาศตอนนั้นไม่น่าไว้ใจมากเพราะสุนัขส่งเสียงร้องออกมาตลอดทั้งคืนตนเชื่อว่าจ่าสิบเอกยังอยู่แต่อยู่ในรูปแบบสิ่งเหนือธรรมชาติเพราะยังรู้สึกห่วงของทุกอย่างภายในบ้านเพราะบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของเขาอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า